ันนี้หลวงพี่ก็ได้มาเผยแผ่หลักธรรมตามเนื้อหาในพระไตรปิฎกเล่มที่42นะที่วัดพระธาตุจอมพ่ออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งก็เป็นหนึ่งในพระธาตุ9จอมที่เราได้เคยไปถ่ายทอดสดกันแล้วในหลักธรรมตามพระไตรปิฎกก็จะมีเท่าที่จำได้ก็จะมีวัดพระธาตุจอมกิตติวัดพระธาตุจอมจันทร์วัดพระธาตุจอมแจ้งนะวัดพระธาตุจอมใจอันนี้ก็เป็นวัดพระธาตุจอมพอนะก็จะเอาให้ได้ครบ9พระธาตุให้ได้นะก็บุญในพระไตรปิฎกนั้นเนี่ยพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่าเรานั้นอย่าได้ดูหมิ่นว่าบุญนั้นมีประมาณน้อยนะการสั่งสมบุญนั้นเนี่ยก็ย่อมนำความสุขมาให้เพราะว่าบุญนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งของเรานะในโลกภายหน้าเพราะนั้นเราพึงจะได้ขวนขวายสะสมบุญกุศลนะการสั่งสมบุญนั้นก็ก่อให้เกิดความสุขได้นะนะในเรื่องของบุญก็มีทานศีลภาวนาการอ่อนน้อมถ่อมตนนะการฟังธรรมนะทานอันประณีตเนี่ยนะการที่เรามีจิตใจที่ผ่องใสนะมีจิตใจที่ผ่องใสในการทำบุญในการถวายทานเนี่ยก็เป็นบุญที่งดงามแล้วนะด้วยทานอันประณีตนั้นจะมีความใส่ใจนะทานนั้นอาจจะเป็นอะไรอ่ะเป็นสิ่งของที่มีค่าหรือไม่มีค่าก็ตามแต่ถ้าหากว่าสิ่งของนั้นเนี่ยมันมีคุณประโยชน์และตรงกับความต้องการของผู้รับเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะเช่นอย่างเมื่อวานนี้หลวงพี่ก็ให้ลูกศิษย์พาหลวงปู่ขาวไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่นะก็พอกลับมาหลวงปู่ท่านก็ดีใจเพราะว่าน้ำตาลลดจาก160เหลือ91เนี่ยไข้ความดันก็ลดนะโรคพวกเกาพวกความลูกหมากอะไรก็ไม่มีอาการหมอก็เลยยาวเลยนัดไปอีก6เดือนเลยปกติก็ตรวจทุก3เดือนนะนี่ก็เป็นความอิ่มเอมใจแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญทำกุศลนะอุปถัมภ์อาพาธเมื่อกี้พระอาจารย์สอศักดิ์ท่านก็โทรมานะถามท่านก็เป็นห่วงนะขณะท่านป่วยอยู่โรงพยาบาลนะเขาบอกว่าสมามีปัจจัยใช้ไหมอะไรเงี้ยมาบอกไม่มีท่านก็บอกรีบให้ลูกศิษย์โอนมาช่วยอะไรเงี้ยพอเป็นความซาบซึ้งใจนะท่านบอกว่าผมก็ป่วยหนักนะอาจารย์ช่วยเผยแผ่ธรรมะนะให้เป็นบุญกับผมด้วยโอ้ฟังน้ำตาจะไหลอ่ะน้ำตาจะไหลนะบางทีมันก็ตื่นตันเพราะมึงบอกว่าบางทีแบบบุญเนี่ยบางทีแบบคือแบบการที่เราแบบมีจิตใจที่ผ่องใสในการถวายทานเนี่ยนะทานนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีนะมีถ้อยคำนะที่พระองค์ทรงตัดไว้ในเรื่องนี้นะแต่เป็นข้อความสั้นๆแค่แอว่าไงลูกแค่พยางค์เดียวว่าเมื่อมีจิตผ่องใสทานที่ถวายก็ไม่เป็นของเลวนะก็คือเป็นสิ่งที่ดีอ่ะนะเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วการที่พุทธองค์ทรงตรัสว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าบุญมีประมาณน้อยจักมาไม่ถึงแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมานะทีละหยดได้ฉันใดนะทีละชนผู้มีปัญญาย่อมสั่งสมบุญแม้ทีละน้อยๆย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้นนะเรามีโอกาสนะสั่งสมไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยมันก็เหมือนน้ำที่หยดลงหม้อนะทำไปด้วยความตั้งอกตั้งใจเนี่ยมันก็จะเต็มได้ในที่สุดนะอย่างน้อยในความสุขของเรามันก็เป็นความอิ่มเอมใจนะเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเราต้องพึงขวนขวายบุญในพระไตรปิฎกเล่มที่42หน้า7บอกว่าได้พระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลพึง
พึงขวนขวายสั่งสมบุญพึงห้ามจิตเสียจากบาปนะเพราะว่าถ้าหากว่าบุคคลทำบุญช้าอยู่เนี่ยใจก็จะยินดีในบาปอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะอยู่ในหน้าที่7นะแล้วในหน้า14นะในพระไตรปิฎกนี้ก็บอกว่าถ้าบุรุษพึงทำบุญไซพึงทำบุญนั้นบ่อยๆนะพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าการสั่งสมบุญทำให้เกิดความสุขเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้น เราอย่าได้ดูหมิ่นว่าบุญนั้นน้อยนะเพราะว่าแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาฉันใดเนี่ยทีละชนผู้มีปัญญาแม้สั่งสมบุญทีละเล็กน้อยก็ย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้นนะเช็คเช่นเดียวกันบาปก็เหมือนกันอย่าไปดูถูกเอ้ยบาปเล็กน้อยนะไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยมันก็สั่งสมไปมันก็เยอะได้อันนี้ก็มีถ้อยคำในพระไตรปิฎกนะย้อนกลับไปนิดนึงว่าในพระไตรปิฎกในหน้า22นะบอกว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบาปว่าบาปมีประมาณน้อยจักไม่มาถึงนะแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงทีละหยดทีละหยดได้ฉันใดชนพาลเมื่อสั่งสมบาปสั่งสมบาปแม้ทีละเล็กน้อยก็ย่อมเต็มด้วยบาปได้ฉันนั้นนะเพราะนั้นไปดูถูกบาปเล็กน้อยไม่ได้นะสั่งสมมากๆเข้าเนี่ยมันก็เต็มเยอะได้เหมือนกันนะเพราะนั้นเรามีโอกาสเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะก็พยายามสั่งสมบุญสั่งสมกุศลดีกว่าพุทธองค์ทรงตรัสว่าสุโขปุญญัสสะอุจโยนะปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาโหนตุนะปานินังนะซึ่งมีความหมายว่าการสั่งสมบุญนั้นเนี่ยนำความสุขมาให้บุญนั้นย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้านะเพราะว่าบุญนั่นแหละที่จะนำพาเราไปสู่ในภพภูมิที่ดีนะเพราะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ดูถูกว่าบุญเพียงเล็กน้อยเนี่ยนะค่อยๆสั่งสมไปเนี่ยมันก็เต็มได้แต่ในสมัยพุทธกาลก็มีเศรษฐีท่านหนึ่งนะที่แบบว่าท่านขี้เหนียวมากเลยนะพอมีคนมาบอกบุญเนี่ยก็แบบทำแบบเสียไม่ได้นะทำแบบเล็กๆน้อยๆนิดเดียวแบบหยิบข้าวสารกำมือเดียวอะไรเงี้ยทำบุญฝากไปแบบทำเหมือนเสียไม่ได้นะเสร็จแล้วพอแล้วก็บุญนั้นเนี่ยก็เอาไปถวายพุทธเจ้าแล้วก็พระสาวกจำนวนมากนะแล้วไอ้พอดีเจ้าคนที่มาเรียรายบุญเนี่ยที่มาบอกบุญกับเศรษฐีเนี่ยเป็นลูกน้องของเศรษฐีเองเป็นลูกจ้างของเศรษฐีเองเศรษฐีเลยก็ลงไปแอบฟังดูว่าไอ้เจ้านี่นะถ้าเกิดไปประจานเราว่าเราแบบเป็นเศรษฐีแล้วเราทำบุญมานิดเดียวแล้วคนอื่นไม่ใช่เศรษฐีแต่ทำบุญมาเยอะกว่าเนี่ยเราจะลงโทษซะเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าพอไอ้เจ้าคนเนี่ยลูกจ้างเนี่ยไปกล่าวประกาศเนี่ยบอกว่าโอ้พูดดีมากเลยเดี๋ยวพี่ขอดูนิดนึงหรืออ่านให้ฟังนิดแล้วกันนะก็บุรุษนั้นเลี้ยงดูภิกษุสงฆ์ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ชักชวนมหาชนถวายทานนี้พวกมนุษย์ข้าพระองค์ชักชวนแล้วในที่นี้ได้ให้ข้าวสารเป็นต้นบ้างมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังของตนนะขอผลอันไพศาลจงมีแก่มหาชนเหล่านั้นเถิดนะเศรษฐีได้ยินคำนั้นแล้วคิดว่าเราเนี่ยตั้งใจมาเพื่อว่าถ้าหากว่าไอ้เจ้าเนี่ยเอ่ยชื่อเราขึ้นมาว่าเศรษฐีชื่อนนถือข้าวสารเป็นต้นด้วยหยิบมือหนึ่งเนี่ยเราจะฆ่าเจ้าบุรุษนี้ให้ตายนะแต่บุรุษนี้ก็ทำทานให้รวมกันทั้งหมดแล้วกล่าวว่าทานที่ชนเหล่าใดตวงด้วยทนานเป็นต้นแล้วให้ก็ดีทานที่ชนเหล่าใดถือเอาด้วยหยิบมือแล้วให้ก็ดีขอผลนั้นไพศาลจงมีแก่ชน
เหล่านั้นทั้งหมดนะถ้าเราจักไม่ให้บุรุษเห็นปานนี้อดโทษไซนะอาชญาของเทพเจ้าจักตกลงบนศีรษะของเรานะเนี่ยโอ้โหแบบเศรษฐีแบบซึ้งใจไอ้เจ้าลูกจ้างคนนี้มากเลยว่ามันไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปแบบโฆษณาประจานเศรษฐีเลยนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าทานที่ชนเหล่าใดตวงด้วยธนานเป็นต้นธนานก็คือเป็นถังอ่ะนะก็ดีทานเหล่าใดถือให้ด้วยหยิบมือแล้วให้ก็ดีคือแบบลูกจ้างคนใช้เนี่ยไปบอกบุญเศรษฐีแล้วเศรษฐีแบบทำแค่ทำมือเดียวเนี่ยแค่หยิบมือเดียวก็ดีเนี่ยก็ขอทานเหล่านี้ขอผลมันไพศาลเนี่ยจงมีแก่ชนเหล่านั้นทั้งหมดนะเนี่ยคือกล่าวต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยนะต่อกล่าวต่อหน้าพระศาสดาเศรษฐีก็เลยซึ้งใจว่าแม้เราจะทำไปน้อยแต่ไอ้เจ้าลูกจ้างคนนี้มันไม่ได้ประจานเราเลยมันก็พูดเขาก็พูดไปแบบกลางๆนะเศรษฐีซึ้งน้ำใจมากนะแล้วเข้าใจว่าทีหลังเนี่ยเศรษฐีก็คงจะนับถือน้ำใจเจ้าลูกจ้างคนนี้เหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นเราอย่าได้ปฏิเสธบุญทั้งหลายนะอีกประการหนึ่งเนี่ยนะพุทโธได้ทรงตรัสในเรื่องของความเป็นเนื้อคู่หรือความรักนะของหญิงชายนะว่าความรักนั้นเนี่ยมันการที่เรามาครองคู่กันเนี่ยมันมีเหตุ2ประการนะประการที่1ก็คือการเคยอยู่ร่วมกันแต่การก่อนนะประการที่1นะกับอีกประการหนึ่งก็คือการเกื้อกูลกันในปัจจุบันนะมันก็อาจจะมีผลส่งไปถึงอาจจะเป็นความรักอาจจะไม่ใช่แบบสามีภรรยาจะเป็นความรักของพี่น้องของเพื่อนฝูงอะไรก็ได้เนี่ยเพราะนั้นการเกื้อกูลกันในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นเหตุที่จะพบกันในชาติหน้าเหล่านี้เป็นต้นนะหรือการพบกันในชาตินี้มันก็เป็นเพราะการได้อยู่ร่วมกันแต่ชาติก่อนนะมีข้อความในพระไตรปิฎกเล่มนี้นะได้กล่าวไว้นะว่าความรักนั้นเนี่ยย่อมเกิดเพราะย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุ2ประการอย่างนี้คือนะ1เพราะการอยู่ร่วมกันในการก่อนแล้วก็2การเพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบันนะดุจดอกบัวเกิดในน้ํานะเพราะอาศัยเปลือกตมและน้ําฉะนั้นนะเพราะนั้นอันนี้ก็คือความผูกพันเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยที่เรามาพบมาเจอกันเนี่ยมันไม่ใช่เหตุบังเอิญนะมันต้องมีการสั่งสมบุญกุศลอะไรร่วมกันมาทำบุญทำกุศลร่วมกันมาหรือบางทีแบบลูกบางคนเนี่ยอาจจะแบบล้างผลาญพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ช้ำใจตลอดเนี่ยบางทีมันในอดีตชาติเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันนะแล้วต่อมาพอทั้งคู่ตายเนี่ยคนหนึ่งก็มาเกิดเป็นแม่อีกคนก็มาเกิดเป็นลูกเพราะนั้นความจองเวรความอะไรเนี่ยมันก็ยังมีติดต่อกันอยู่เพราะนั้นบางทีมันก็ไม่แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมลูกแบบโอ้โหทำไม่ดีกับพ่อแม่มาทั้งชีวิตเลยอันนี้ก็คือบางทีมันเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรน่ะเพราะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านหนึ่งได้ประพันธ์บทกวดน้ำนะว่าขออุทิศบุญกุศลนะให้ทั้งบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่เป็นกลางก็ดีคือเป็นกลางๆก็ดีหรือว่าเป็นผู้ที่เคยเป็นศัตรูจ้องผานกันมาแต่อดีตชาติก็ดีเนี่ยนะขอให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากไม่ทราบก็ขอเทพเทวดาได้โปรดไปแจ้งแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นนะคือท่านก็ยังพระพุทธพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็ท่านประพันธ์ในบทกวดน้ำแบบนี้มาก็แสดงว่าท่านก็ต้องเชื่อในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าอดีตชาติเราไปทำอะไรมาเพราะนั้นที่พระองค์ทรงตรัสว่าชาติหน้าเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ชาตินี้แหละนะชาตินี้เป็นชาติที่สำคัญที่จะกำหนดภพภูมิเราไว้ว่าหลังจากที่เราได้ลาลับจากโลกนี้ไปเนี่ยนะเราจะได้ไปสู่สุคติภูมินะไปเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นพรหมหรือเปล่าหรือว่าไปสู่นิพพานคือไม่ต้องเกิดอีกหรือว่าจะลงต่ำชั้นต
่ำกว่าชั้นมนุษย์เช่นพวกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นบางทีเนี่ยคนเราบางทีหลวงพี่แบบคือชีวิตทุกชีวิตนะมันมีจิตวิญญาณนะคุณโยมมันมีจิตวิญญาณบางทีแบบบางคนรู้เท่าไม่ถึงการนะนะหลวงพี่เคยเห็นคนรู้เท่าไม่ถึงการแบบเห็นมดฝูงใหญ่เลยเนี่ยนะที่บ้านเนี่ยนะสมัยก่อนสมัยนู้นสมัยพี่ยังหลวงพี่เคยเห็นบางทีแบบเขาไม่มีคนมันนอกบางทีเขาไม่มียาดีทีทีอะไรฆ่ามดเนี่ยเขาใช้วิธีแบบบางคนก็ใช้วิธีเอาน้ำร้อนเดือดเดือดเนี่ยราดมดแบบเป็นร้อยร้อยพันพันตัวเลยอ่ะนะมันเหมือนเป็นการทำลายทิ้งเป็นร้อยร้อยพันพันชีวิตเลยหรือบางคนเขาใช้จุดกระดาษเอาไฟจุดกระดาษไม่ขีดจุดกระดาษแล้วก็เอากระดาษที่จุดติดไฟนะลนเผามดน่ะลนเผามดอันนี้ไม่ควรทำคุณโยมไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยนะมันเป็นบาปมหันต์เลยคือแบบทุกชีวิตถึงแม้ว่าจะเป็นมดเป็นสัตว์เล็กแต่ว่ามดแต่ละตัวก็มีจิตวิญญาณนะจิตวิญญาณพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าคือการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากมันเปรียบได้เท่ากับจำนวนให้เคี่ยแค่เขาโคอ่ะเขาโคก็คือโคตัวก็มีแค่สองเขาแต่ว่าส่วนที่เป็นต่ำกว่ามนุษย์พวกสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเนี่ยมันเท่ากับขนโคก็คือเป็นแสนนะเป็นแสนชีวิตอ่ะนะเพราะนั้นแบบยังถ้าเกิดหลวงพี่ยืนอยู่ที่พื้นดินเนี่ยใต้พื้นดินลงไปมันก็มีพวกไส้เดือนพวกปลวกพวกอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยมันเป็นชีวิตหนึ่งเป็นจิตวิญญาณหนึ่งอย่างนั้นเลยนะเพราะนั้นพวกเราถึงได้ทรงห้ามไงทรงห้ามในเรื่องของการในปานาติบาตในศีลข้อที่หนึ่งเลยว่าอย่าได้ฆ่าสัตว์เพราะว่าบางทีบางคนแบบตายเนี่ยอายุยังน้อยเงี้ยเพราะว่าบางทีในอดีตชาติก่อกรรมทำเข็ญในเรื่องของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าบางคนแบบออกมาก็พิการเจ็บป่วยตลอดชีวิตเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่ทารุณโหดร้ายมากบางทีมันก็เป็นกรรมในอดีตชาติที่แบบบางทีเราไม่รู้เพราะนั้นเราก็ต้องแบบขออโหสิกรรมไม่ว่าจะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเนี่ยนะเราก็ต้องขออโหสิกรรมนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจในเรื่องของบุญก็ดีบาปก็ดีว่าเราอย่าประมาทว่าเฮ้ยบาปมันเล็กน้อยนะแต่ว่าสะสมเยอะเข้ามันก็เยอะบุญก็เหมือนกันแม้จะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าค่อยๆสะสมไปเนี่ยมันก็เยอะมากขึ้นนะแล้วการสั่งสมบุญเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขนะยังหลวงพี่เองพอทราบหลวงปู่ท่านสุขภาพดีขึ้นเพราะมาอยู่ที่พุทธอุทยานพระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยอากาศมันดีแล้วหลวงพี่ก็บางทีมาถ่ายทอดสดสถานที่ต่างๆเนี่ยก็พาท่านออกไปด้วยอะไรเงี้ยบางทีท่านก็ได้ผ่อนคลายเพราะนั้นความดันก็ลดน้ำตาลก็ลดอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นดีกว่าอยู่วัดอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยไม่มีคนดูแลนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสอยู่แล้วว่าผู้ใดอุปถากผ้าผ้าถือว่าผู้นั้นอุปถากเราตถาคตเหล่านี้เป็นต้นนะถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีมันก็อาจจะมีท้อใจเหนื่อยใจบ้างเพราะบางทีมันก็มีภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะแต่ว่าก็แลกกันกับความสุขนะแลกกันกับบุญกุศลนะก็นี่แหละเพราะนั้นที่พระองค์ทรงตรัสว่าสุขโขปุญญสาอุจโยปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิตาผลตุปานินังนะการสั่งสมบุญนั้นนำความสุขมาให้บุญจะเป็นที่พึ่งนะของสัตว์ในโลกนี้และโลกหน้านะให้เรานั้นเนี่ยอย่าได้อะไรอ่ะอย่าได้ประมาทในบุญกุศลอย่าได้ท้ออกท้อใจนะว่าชีวิตมันทำไมชาตินี้มันยากแค้นแสนเข็ญนักอะไรเงี้ยนะอันนี้บางทีมันก็เป็นเพราะว่าอดีตชาติเราทำบุญมาน้อยนะแต่บางคนก็อาจจะมีทรัพย์สินเงินทองมากก็เป็นเพราะถ้าพูดตามหลักพุทธศาสนานะก็เป็นเรื่องของกรรมเก่านะกรรมเก่าบุญเก่านะแล้วแต่บุญแต่กรรมเพราะทุกคนก็มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นแดนเกิดนะมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยบุคคลทำกรรมอันใดไว้ก็ยอมได้รับผลของกรรมนั้นเนี่ยที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะที่เป็นพระบาลีว่ากรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนี้กรรมพันธุกรรมปฏิสัลโนนะเพราะนั้นเรื่องของบุญกรรมเนี่ยถ้าหากว่าเราอายุยังน้อยเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยคิดอะไรแต่หลวงพี่เองตอนสมัยตั้งแต่หนุ่มๆแล้วเคยถามระดับครูบาอาจารย์ที่เป็นระดับอธิบดีระดับปลัดกระทรวงก็เคยถามระดับผู้อำนวยการกองกฎหมายก็เคยถามว่าคุณอาครับสมัยตอนหนุ่มๆคุณอาเชื่อเรื่องเวรกรรมไหมครับโอ้เชื่อสินะ
ทุกคนเลยแม้แต่ปลัดกระทรวงบอกเชื่อสิเพราะยังมีคุณอาท่านหนึ่งเนี่ยท่านนอนติดเตียงท่านบอกว่าพอแวบพอที่ท่านรู้แวบว่าท่านเดินไม่ได้เนี่ยนะท่านรู้ว่าท่านเดินไม่ได้ปุ๊บเนี่ยจิตท่านแวบขึ้นมาเลยว่าสมัยหนุ่มเนี่ยท่านรู้เท่าไม่ถึงการท่านใช้ไม้ตีสุนัขตีขาสุนัขขาหักเดินไม่ได้นี่มันคือมันจิตมันแวบขึ้นมาเพราะนั้นจิตสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากเลยจิตสุดท้ายเนี่ยที่จะทำเป็นตัวกำหนดภพภูมิเราได้นะเพราะนั้นถ้าหากว่าในวาระสุดท้ายของชีวิตของเราถ้าเราเจ็บป่วยเนี่ยนะขอให้เรารักษาจิตให้ดีนะเพราะว่าถ้าว่าไปแล้วนะชีวิตของเราเนี่ยตัวเราเนี่ยก็ประกอบไปด้วยกายกับจิตจิตเนี่ยหรือว่าใจเนี่ยมันเป็นของเราใช่ของเราทุกคนนะของโยมของหลวงพี่เองก็เป็นของหลวงพี่แต่กายมันไม่ใช่นะกายมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันประกอบด้วยธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟเมื่อเราตายแล้วเนี่ยร่างกายมันก็กลับคืนสู่ธรรมชาติกลับสู่ธาตุทั้ง4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะมีแต่ใจของเราเท่านั้นเองที่แบบว่าเป็นของเรานะแล้วที่พึ่งภายนอกอ่ะคือกายเนี่ยมันยังพอพึ่งคนอื่นได้แต่ใจเนี่ยมันไม่ได้เลยใจเนี่ยเราต้องพึ่งตัวเราเองที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถที่ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนี่หมายถึงใจไม่ใช่หมายเฉพาะว่าโอ้ยอัตตาหิอัตโนนาโถตอนนี้โอ้ยตัวเรายังลำบากเลยไม่ทำหรอกบุญนะทำไม่ได้หรอกตัวเรายังลำบากตัวยังไม่รอดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนั้นเข้าใจผิดนะเพราะว่ากายเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะมันมีเรื่องเล่าอ่ะเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องจริงอ่ะว่ามีพยาบาลคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นซีสที่หน้าอกอ่ะแล้วเขาจะต้องหมอเขาจะต้องให้ผ่าขณะเขาเป็นพยาบาลนะจะต้องผ่าแต่ว่าเขาลังเลมากเลยเขาลังเลมากที่จะผ่าเขาไม่อยากผ่าเขากลัวเสร็จแล้วเขาก็ปรึกษาพระอาจารย์นะพระอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ยกายไม่มีของเราใจของเรานะกายไม่ของเราใจของเราเท่านั้นแล้วพอเขานึกปิ้งได้อย่างนั้นโอ้ยกายไม่ของฉันหรอกเขาเลยยอมให้หมอผ่าแล้วแบบไม่มีอาการตกอกตกใจเพราะบางทีคนเราเนี่ยบางทีจิตตกก่อนจะเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยจิตตกแบบกระวนกระวายกระซับกระส่ายกระนู้นกระนี้เพราะไม่เข้าใจแต่ว่าพยาบาลคนนี้ที่ผ่าตัดเข้าผ่าตัดซีดเนี่ยเขาไม่มีความกระวนกระวายอะไรเลยเพราะเขารู้ว่าร่างกายจริงๆมันไม่ใช่ของเขาหรืออย่างที่หลวงปู่ดูลที่มีเรื่องเล่าว่าหลวงปู่ดูลไปเยี่ยมพระสหธรรมิกที่ป่วยที่โรงพยาบาลนะแล้วหลวงปู่ดุลก็พูดกับพระสหธรรมิกว่าที่เราภาวนามาทั้งชีวิตเนี่ยที่เราได้ฝึกปฏิบัติกันมาทั้งชีวิตเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสที่เอามาใช้กันในช่วงนี้แล้วเนาะนะที่เป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตนี่แล้วเนาะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นที่พึ่งของเราจริงๆในเรื่องของจิตเพราะนั้นในเรื่องของบุญต่างๆการสั่งสมบุญนะการมีการให้ทานโดยเฉพาะทานอันประณีตนะการรักษาศีลการเจริญภาวนาหรือแม้แต่การอ่อนน้อมถ่อมตนนะการอ่อนน้อมถ่อมตนบางทีเมื่อวานนี้หลวงพี่จริงๆแล้วหลวงพี่ก็คือยังไงอ่ะบางทีเราก็เป็นปุถุชนนะบางทีแบบเป็นปุถุชนทีมก็ยังไม่ได้บรรลุโสดาบันหรือสกิทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์เนี่ยทีมก็ยังมีความโกรธอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะก็ไปอ่านเจอในคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุท่านบอกว่าถึงเราทำดีใครเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเราแต่ถ้าเขาจะทำดีกับเราหรือเขาแม้เขาทำไม่ดีกับเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขาที่แบบเราไม่ควรจะไปโกรธเขาอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะก็เลยทำให้ใจล่มๆขึ้นบ้างนะเพราะนั้นนะในหลักธรรมในพระไตรปิฎกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพึงสั่งสมบุญกุศลนะการสั่งสมบุญกุศลทำให้เกิดสุขนะทำบุญด้วยจิตใจที่ผ่องใสอย่าดูหมิ่นบุญว่ามีน้อยนะค่อยๆสะสมไปนะความรักนั้นเนี่ยที่มาเจอกันในชาตินี้มันเป็นเพราะ1อาจจะเคยครองคู่กันในชาติที่แล้วในอดีตชาติกับ2ในภพชาติต่อไปเนี่ย
เราก็เกื้อกูลกันในชาตินี้นะในส่วนตัวของพี่เองเนี่ยก็เน้นในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลมากกว่าการสร้างทางวัตถุนะเพราะว่าวัตถุคนเขาสร้างกันเยอะแยะแล้วเพราะนั้นถ้าหากว่าเราได้เข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตเช่นนี้ว่าชีวิตมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความไม่เที่ยงมีความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าเราได้เข้าใจสิ่งนี้เข้าใจว่าความสุขความทุกข์มันเป็นของคู่กันอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์ไม่ว่าจะเป็นผิดหวังหรือสมหวังก็ขอให้เราได้น้อมรับมันด้วยจิตใจที่อ่อนน้อมเต็มใจเพราะยังไงมันก็ต้องเกิดกับเราอยู่แล้วเหมือนกับเหรียญสองด้านที่หลวงพี่เคยพูดบ่อยๆว่าเหรียญที่สมบูรณ์มันก็ต้องมีสองด้านทั้งหัวและก้อยถ้าเป็นเหรียญที่มีด้านเดียวอีกด้านหนึ่งไม่มีมันก็เป็นเหรียญที่ชำรุดใช้ไม่ได้ตามกฎหมายต้องไปแลกเปลี่ยนกับกรมธนารักษ์เหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นเมื่อเรายอมรับเราก็ยอมรับที่จะใช้เหรียญนั้นก็ต้องยอมรับทั้งหัวและก้อยไม่มีใครที่แบบเกิดมาแล้วสุขได้ทั้งชีวิตหรือว่าทุกข์ทั้งชีวิตบางคนรวยเป็นหลายๆร้อยล้านยังแบบแทบอยากฆ่าตัวตายเลยแล้วคนจนก็ไม่ได้กว่าความว่าเขาจะต้องเป็นทุกข์ความขาดแคลนก็ไม่ได้ความว่าเขาจะต้องเป็นทุกข์เหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นเมื่อมีชีวิตอยู่นะได้สั่งสมบุญกุศลนะมีความเมตตาปานีมีความกตัญญูกตเวทีพี่เองก็มีครูบาอาจารย์นะที่อบรมสั่งสอนมาบางทีก็ยังซึ้งนะยังซึ้งครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าโอ้ผมสอนพวกคุณนะผมอยากให้คุณมีความรู้แบบเป็นรากแก้วนะคือเราเรียนกฎหมายมันต้องรู้จริงอยากให้คุณมีความรู้แบบรากแก้วไม่ใช่แบบรู้งูปลาแบบรากฝอยบางทีแบบคำพูดอะไรน้อยบางทีซึ่งแบบมันแฝงด้วยความเมตตาความกรุณาความเอาใจใส่บางทีมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วแบบมันจดจำมาเนิ่นนานอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นคำพูดเล็กน้อยผมอยากให้พวกคุณมีความรู้ว่าเป็นรากแก้วนะไม่ใช่เป็นรากฝอยนะเพราะนั้นหากว่าเราได้เข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตเช่นนี้มันสั่งสมบุญกุศลทานศีลภาวนามีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะฟังหลักธรรมบ้างนะแล้วก็ทำบุญแล้วอุทิศบุญไปนะถึงบรรพบุรุษผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรหรือว่าเห็นเขาทำบุญก็อนุโมทนาบุญกับเขาหรือว่าเห็นใครเขาตกทุกข์ได้ยากช่วยได้ก็ช่วยกันไปถ้าว่ามันไม่เดือดร้อนมากมายจนเกินไปนะมันก็ถือว่าเป็นบุญที่เราพึงจะได้สะสมไว้เพราะนั้นวันนี้หลวงพี่ก็มาที่วัดพระธาตุจอมผ่อนะอำเภอเวียงป่าเป้าก็เดี๋ยวจะได้พาพวกเราชมสถานที่นิดนึงนี่ก็คือองค์พระธาตุนะพอดีอาจจะถ่ายย้อนแสงไปหน่อยก็เป็นวัดพระธาตุจอมผ่อก็มีความมีความเก่าแก่สวยงามมาไกลวันนี้พอดีจะไปสัมมนาไม่ไปสัมมนาเพราะไม่ได้ไปสัมมนาเขาไปฟังการเสวนาเรื่องเมืองพานนะที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนี่แหละแล้วพอดีอาจารย์ที่เป็นวิทยากรเนี่ยท่านนัดที่เจอกันที่เวียงป่าเป้านะที่วัดศรีสุทธาวาสมาช้าหลวงพี่ไปเจอแล้วก็เลยขอแยกตัวมาก่อนเพราะว่าพอดีที่ทราบว่าที่อำเภอเวียงป่าเป้าเนี่ยมีพระธาตุจอมผ่ออยู่นะหลวงพี่ก็เลยขอแยกตัวมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปสมทบนะในเย็นวันนี้นะ
ก็เลยได้มีโอกาสมาเผยแผ่หลักธรรมในเรื่องบุญนะแล้วก็พระไตรปิฎกในตามเนื้อหาในพระไตรปิฎกนะนะเมื่อคืนนี้ก็เลยได้เตรียมตัวเมื่อกี้พอดีเดินไปดูที่อุโบสถแต่พอดีว่าปิดนะก็นี่ก็คือพระธาตุจอมพอนะก็เป็นความศรัทธานะเป็นวัดเก่าแก่ก็ขอให้พวกเรานะมีแต่ความสุขความเจริญนะในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพราะว่าพระอาจารย์สอศักดิ์เองท่านก็บอกว่าอย่างให้อาจารย์ไปเผยแผ่หลักไปถ่ายทอดสดตามพระธาตุเก่าๆนะหลวงพี่ก็เลยปิ๊งไอเดียนะแล้วพอดีกลุ่มของคุณโยมรองดาวก็ถวายพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฎมาชุดหนึ่งนะแล้วก็พระอาจารย์ท่านก็ถวายพระไตรปิฎกของมหาจุฬามาอีกชุดหนึ่งหลวงพี่ก็เลยสนองศรัทธาด้วยการเอาพระไตรปิฎกมาอ่านนะประกอบการถ่ายทอดสดนะตามสถานที่เพราะว่าหลวงพี่เองอยู่ในภาคเหนือนะอยู่ในภาคเหนือเนี่ยก็ยังไงอ่ะก็อยู่ในภาคเหนือก็มาง่ายอยู่แถวเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อะไรเนี่ยมันก็ง่ายทางภาคเหนือก็จะมีวัดสวยๆอยู่เยอะนะมีวัดสวยๆอยู่เยอะนะเพราะนั้นเมื่อมีวัดสวยๆอยู่เยอะเนี่ยก็อยากให้พวกเราได้เห็นแล้วเป็นวัดเก่าแก่อะไรเงี้ยนะความงดงามความอะไรต่างๆเนี่ยก็มีอยู่มากก็เลยแบบอยากให้พวกเราได้เห็นได้พบนะเพราะพวกเราถ้าอยู่กรุงเทพมันก็คงมายากนะมายากนี่ก็เป็นพญานาคนะนี่ก็มีตำนานธรรมนะว่าเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยพระองค์ก็ได้เสวยวิมุตติสุขอยู่นะตายตอนพระศรีมหาโพธิ์แล้วในคืนวันหนึ่งในสัปดาห์ที่6ก็มีสายฝนและสายลมหนาวนะมาเพื่อจะต้องพระวรกายของพระองค์ก็มีพญานาคราชจากใต้บานาพิภพเนี่ยได้ขึ้นมาแล้วขนดลำตัวนะโอบล้อมพุทธองค์แล้วก็แผ่พังพานนะเพื่อไม่ให้สายฝนและสายลมหนาวนั้นต้องพระวรกายของพระองค์แล้วเมื่อสายฝนสายลมหนาวผ่านไปแล้วพญานาคก็แปลงกายเป็นมนุษย์น้อยนะมาอภิวาทองค์พระศาสดาอันนี้ก็เป็นตำนานธรรมนี่ก็เป็นพญานาคนะเป็นพญานาคที่ของวัดพระธาตุจอมพอเราก็จะมีองค์หลวงพ่อองค์ใหญ่นะให้พวกเราได้เห็นเป็นบุญตานะโอ้เป็นรูปองค์ใหญ่ก็โอกาสมาก็คงได้แค่ครั้งเดียวคุณโยมโอกาสมาซ้ำมันก็คงยากเพราะว่าวัดในประเทศไทยก็มีเยอะนะมีถึง 30,000 วัดแต่ทุกวันนี้เนี่ยพระสงฆ์ก็มีจำนวนน้อยลงเยอะนะจาก 300,000 กว่าก็เหลือ 200,000 กว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้การบวชอะไรก็ค่อนข้างจะยากลำบากและความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างจะลำบากเพราะว่ามันหลายๆเหตุนะก็เลยทำให้มีผู้บวชน้อยลงเพราะนั้นในแต่ละวัดก็จะมีพระจำพรรษาอยู่แค่ไม่มากอันนี้เราก็อยู่ในท่ามกลางแนวป่าหน้าองค์พระปฏิมาขอเราได้น้อมจิตน้อมใจสวดบูชาคุณพระรัตนตรัยนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
สังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัตตาเทวะมนุสานังพุทโธภะคะวาติเพราะนั้นวันนี้ก็ได้มาที่วัดพระธาตุจอมพ่อแห่งนี้นะมากล่าวถึงในเรื่องของพระไตรปิฎกนะเล่มที่42ในเรื่องของบุญนะว่าการสั่งสมบุญเนี่ยย่อมนำสุขมาให้แล้วบุญนี้ก็จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วยในพระบาลีว่าสุโขปุญญสะอิจโยปุญญานิปัลโลกัสมิงปฏิฆาโหนตุปานินังเหล่านี้เป็นต้นก็ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันพุทธปฏิบัติมาและการฟังธรรมในวันนี้ขอได้โปรดเป็นพระวะปัจจัยพิบาลประทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านและครอบครัวขอได้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอจงสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาและขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายขอได้โปรดมารับในผลบุญนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้รับในบุญให้ได้มารับในบุญกุศลหรือมาอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพรก็วันนี้ก็ลากันแต่เพียงเท่านี้นะสาธุสาธุสาธุ